สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มในแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าเรื่องของข้อมูลกันนะคะค่ะมาเริ่มในเรื่องของข้อมูลกันนะคะข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนตัดสินของหรือเหตุการณ์ต่างๆโดยอาจจะเกิดขึ้นจากการสังเกตการจดบันทึกการสัมภาษณ์การสอบถามแล้วมีการรวบรวมข้อมูลไว้เช่นคะแนนสอบจำนวนนักเรียนในห้องความสูงของเพื่อนในห้องเรียนนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะโป้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวแล้วจดบันทึกเรื่องราวการไปท่องเที่ยวของตัวเองไว้เดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะวันอังคารที่23ตุลาพุทธศักราช2561ผมเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเอราวัณซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีมีน้ำตกทั้งหมด7ชั้นและแต่ละชั้นมีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ผมจึงเล่นน้ำจนถึงเย็นแล้วจึงเดินทางกลับบ้านวันนี้ผมรู้สึกสนุกสนานมากและอยากไปที่นี่อีกครั้งยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตูนสูง130เซนติเมตรว่านสูง134เซนติเมตร1สูง129เซนติเมตรค่ะและนี่ก็คือการยกตัวอย่างนะคะค่ะมาต่อกันในเรื่องของประเภทของข้อมูลนะคะข้อมูลที่อยู่รอบตัวเราสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทดังนี้ค่ะ1ข้อมูลตัวอักขระเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยอักษรภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศเช่นชื่อนามสกุลประวัติโรงเรียนหรือข้อความที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณเช่นป้ายทะเบียนรถบ้านเลขที่เลขประจำตัวนักเรียนนะคะนี่ค่ะดูจากภาพนะคะลูกก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะของป้ายทะเบียนค่ะข้อ2นะคะข้อมูลภาพหมายถึงข้อมูลที่เป็นภาพในลักษณะต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจเป็นภาพนิ่งเช่นภาพวาดภาพถ่ายเป็นต้นนะคะหรือภาพเคลื่อนไหวเช่นภาพจากโทรทัศน์ภาพจากวิดีทัศน์ภาพจากคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะ3นะคะข้อมูลตัวเลขค่ะหมายถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลขเช่น0ถึงเลข9นะคะที่เราสามารถนำมาใช้คำนวณได้หรือนำมาประมวลผลได้ค่ะเช่นราคาสินค้าคะแนนสอบวิชาต่างๆจำนวนเงินเป็นต้นนะคะ4ค่ะข้อมูลเสียงหมายถึงข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินเช่นเสียงคนพูดเสียงสัตว์ร้องเสียงจากปรากฏการธรรมชาติหรือเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเสียงได้เช่นแผ่นซีดีโทรทัศน์วิทยุเป็นต้นค่ะ5นะคะข้อมูลอื่นๆหมายถึงข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาแล้วเช่นข้อมูลกลิ่นข้อมูลรสชาติข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิเป็นต้นค่ะค่ะต่อมานะคะลักษณะของข้อมูลที่ดีค่ะในการค้นหาข้อมูลเพื่อจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะพิจารณาข้อมูลที่ดีที่สุดซึ่งข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. มีความถูกต้องเชื่อถือได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้จะต้องได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นสอบถามจากผู้รู้โดยตรงการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐการค้นหาจากหนังสือเอกสารต่างๆค่ะ 2. มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำไปใช้งานได้ข้อมูลที่ดีจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุม
ทุกด้านนะคะเช่นมีการบอกข้อดีข้อเสียบอกประโยชน์และโทษของข้อมูลนั้นๆค่ะ 3. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ค่ะข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือกใช้จะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการไม่นำข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องมาใช้นะคะเพราะจะทำให้เสียเวลาในการค้นหาค่ะ 4. มีความทันสมัยข้อมูลควรจะเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัยตามกาลเวลาเพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในทันทีนะคะ 5. มีความสอดคล้องกันของข้อมูลนะคะในการหาข้อมูลจากหลายๆแห่งข้อมูลที่ได้ควรจะเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ค่ะต่อมานะคะประโยชน์ของข้อมูลที่ดีค่ะข้อมูลต่างๆที่เรารับรู้นะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านดังนี้นะคะ 1. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาการแก้ไขข้อมูลต่างๆทำให้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องค่ะและเหมาะสมเช่นการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกการปรับปรุงตนเองเมื่อทราบผลสอบนะคะ 2. ด้านการติดต่อสื่อสารค่ะเมื่อเราอยู่ในสังคมเราต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอซึ่งการติดต่อสื่อสารด้านวิธีต่างๆจะทำให้เรากับผู้อื่นเข้าใจในเรื่องต่างๆได้ตรงกันค่ะ 3. ด้านการเรียนหรือการทำงานนะคะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้ฉลาดรอบรู้ทำให้สามารถเรียนหนังสือหรือทำงานต่างๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 4. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมการศึกษาข้อมูลในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาชุมชนและสังคมได้นะคะเช่นมีข้อมูลเรื่องจำนวนเด็กในชุมชนที่ชอบเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงสร้างลานกีฬาสำหรับเด็กขึ้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นประโยชน์ของข้อมูลที่ดีค่ะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้นะคะ 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิค่ะเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลโดยตรงกับผู้รับข้อมูลนะคะโดยอาจจะเกิดขึ้นจากการพบเห็นสิ่งต่างๆหรือจากการสังเกตการทดลองรวมไปถึงการสำรวจข้อมูลค่ะตัวอย่างนะคะการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิค่ะโป้ต้องการทราบข้อมูลจำนวนของเพื่อนๆในห้องเรียนที่มาโรงเรียนโดยรถโรงเรียนนะคะโป้จึงใช้วิธีการสอบถามเพื่อนในห้องเรียนทีละคนค่ะปูมาโรงเรียนโดยรถโรงเรียนหรือเปล่าปูก็ตอบว่าใช่จ้ะมาต่อกันด้วยแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะคะเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการนำข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาใช้ในทันทีโดยไม่ได้ลงมือสอบถามสังเกตหรือหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้วยตนเองนะคะเช่นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหนังสือวิทยุโทรทัศน์ค่ะตัวอย่างนะคะการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิค่ะโป้และปูต้องการทำรายงานส่งคุณครูเรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ทั้งสองคนจึงชวนกันมาดูสารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิทำให้สะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาข้อมูลค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะข้อมูลบางส่วนอาจคลาดเคลื่อนหรือเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยค่ะขาดความครบถ้วนสมบูรณ์นะคะและความน่าเชื่อถือค่ะมาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนกันในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบครั้งที่1ด้วยนะคะลูกนะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าก็จะเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลค่ะวันนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย